ตู้นิรภัย3ตู้ของบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ย่านราชดำริกรุงเทพมหานครถูกตำรวจระบุว่ามีชื่อนางสิริการกุลวัฒน์ภรรยาของนายยศวัฒน์วีรชัยพักสิริผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เป็นเครือข่ายนายภูชนะสินนวงศ์ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดในประเทศลาวโดยตำรวจเชื่อว่าเงินที่ถูกนำมาเปิดบริษัทและหมุนเวียนภายในบริษัทซึ่งมีจำนวนกว่า7ล้านบาทเป็นเงินที่ใช้หมุนเวียนเพื่อฟอกเงินในคดียาเสพติดค่ะซึ่งภายในตู้นิรภัยพบธนบัตรไทยและสกุลเงินตราต่างประเทศรวมกว่า7ล้านบาทกำไรหยกและเครื่องประดับอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดไว้ตรวจสอบรวมทั้งยึดคอมพิวเตอร์กว่า10เครื่องและเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไว้เป็นของกลางที่ปรึกษาสัญญาบัตร10เปิดเผยว่านางสิริการเปิดธุรกิจรับแลกเงินบางหน้าโดยรับโอนเงินจากขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่5ขบวนการทั้งเครือข่ายภูชนะกลุ่มผู้ค้าชาวเมียนมาและลาวโดยมีนายยศวัฒน์เป็นผู้ดำเนินการติดต่อทางสื่อออนไลน์กับกลุ่มผู้ค้ายาเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริษัทแห่งนี้ซึ่งจะได้ค่าจ้างร้อยละ 0.8 ของจำนวนยอดเงินโอนแต่ละครั้งแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะว่าบริษัทนี้ยังรับฝากทองคำแท่งของขบวนการค้ายาเสพติดด้วยค่ะยศวัฒน์หรือนายวีรชัยพักสิรินะครับหรือเฮียนนท์เนี่ยนะครับที่ถูกจับกุมแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวกลางใหญ่ในการโอนเงินนะครับซึ่งมีภรรยาชื่อนางสิริการกุลวัฒน์หรือเจ๊หมิงเปิดบริษัทรับแลกเงินตาอยู่ที่ตรงประตูน้ำเนี่ยนะครับที่จะค้นเช้าวันนี้คือคนนี้ครับซึ่งมีส่วนในการดำเนินการเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินหยวนเป็นเงินยูเอสดอลลาร์แล้วก็โอนเงินไปยังกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับด้านนางสิริการปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาของเงินที่นายยศวัฒน์นำมาเก็บพร้อมกับยืนยันนะคะว่าได้เปิดบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเช่าอาคารเดือนละ 180,000 บาทสำหรับนางสิริการเจ้าหน้าที่ก็จะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากมีคดีในพื้นที่ฐานความผิดพระราชบัญญัติฟอกเงินสำหรับการเข้าค้นเครือข่ายนี้ก็มีการเข้าตรวจค้นที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้ซึ่งก็พบของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า10เครื่องและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อการโอนถ่ายเงินการพนันออนไลน์ซึ่งก็มีการโอนเงินวันละประมาณกว่า180ล้านบาทค่ะ